คุยกันว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยค่ะเราจะพยายามจะทำให้เสร็จรวมทั้งคำแปลทั้งหมดเนี่ยภายในช่วงประมาณเดือนกุมภาซึ่ง27มีนานี้ศาลก็กำชับว่าถ้าหากว่าเอกสารเนี่ยมีเท่าไหร่ส่งมาศาลก็จะรับไว้เท่านั้นอุปสรรคอย่างเดียวที่เป็นปัญหาที่เราเห็นก็คือเรื่องของการได้เอกสารจากกัมพูชาที่เราไม่มีเป็นต้นฉบับอยู่กับเราอะค่ะเราจะต้องขอหมายเรียกพยานเอกสารเนี่ยไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งก็โดยหลักตามกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเราจริงๆศาลไทยก็ไม่มีอำนาจในการที่จะไปออกหมายเรียกสั่งให้คนในกัมพูชาส่งเอกสารมาให้ไทยได้เอกสารที่เราขอไปเนี่ยค่ะมันจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับบริษัทเป็นส่วนใหญ่นะคะเรื่องของการจัดจดทะเบียนบริษัทอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งตัวนั้นอ่ะมันจะเป็นตัวที่เราจะนำมาพิสูจน์เรื่องของการที่ทางบริษัทไทยเนี่ยจะรับผิดชอบก็คือเรามองในแง่ว่าการที่จะพิสูจน์เรื่องความเป็นตัวการตัวแทนระหว่างกันเนี่ยค่ะหรือว่าความเป็นความรับผิดชอบระหว่างกันกับบริษัทไทยกับบริษัทกัมพูชาซึ่งอันเนี้ยเป็นเอกสารสำคัญที่เราจำเป็นต้องได้มาเราขอไปแล้วทางกัมพูชาไม่ส่งมาเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นก็อาจจะมีปัญหาคดีนี้ถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์คดีหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นการฟ้องคดีโดยชาวบ้านจากกัมพูชานะคะซึ่งถือว่าเป็นคดีแรกที่เป็นคดีแบบกลุ่มข้ามพรมแดนนะคะเพราะว่าคดีข้ามพรมแดนอาจจะมีเคยมีคดีอื่นๆอยู่แต่ว่าที่ใช้เป็นกฎหมายการฟ้องคดีแบบกลุ่มเนี่ยอันนี้เป็นคดีแรกเลยเป็นการฟ้องเพื่อจะเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่ทางบริษัทเนี่ยค่ะได้มีการไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของการลงทุนข้ามพรมแดนอยู่เยอะมาก